โอเคครับผมก็สยุมเชิญนะครับอยู่กับเกม Roblox Let's Up Pochita ในพาร์ทที่4โอเครอบนี้พูดถูกนะครับรอบนี้ครับผมก็ได้ทำการนั่ง APK แบบว่าขึ้นมาประมาณ 3,900 บิลเลียนจริงๆมากกว่านี้ครับแต่ผมทำการไปซื้อกุญแจครับผมซึ่งการซื้อกุญแจนะครับผมต้องมีประมาณ 5,000 บิลเลียนครับหรือว่า 5 ทริลเลียนนั่นเองครับผมซึ่งผมต้องการซื้อABC มานะครับผมเราต้องทำการช่วยเหลือพวกเขานะครับซึ่งเกมนี้คือเราต้องบอกว่าช่วยเหลือทุกคนนะไม่จะเป็นการ์ดหรือว่าจะเป็นอากิหรือว่าทุกคนก็ตามนะครับต้องช่วยทุกคนนะเลมก็ตามคือต้องช่วยนะครับผมไม่รู้ว่าต้องช่วยแล้วก็จะไปปลดจ็อกที่ไอ้ไพมอนอยู่นะครับแต่คราวนี้ครับผมทำการมารีเบิร์ตนะครับผมแต่รอบนี้ครับผมก็ทำการแบบ FK ก็น่าจะนานพอสมควรนะซึ่งผมก็ได้มีเพชรมาน่าจะเยอะพอควรนะครับ น่าเยอะแหละโอเคซึ่งมีมันโอ้3ก็10ไกลครบ400ครับผมจะได้ไปซื้อก้อนโอซบนะครับจะได้เพิ่มเพชรมหาศาลโอเคซื้อกุญแจไหนซื้อกุญแจที่7 Eleven เลยครับผมประมาณ5ทรีทริเลียนนะครับผมมาถามว่าเอากุญแจนี้ไปล็อกที่ไหนตรงนี้ครับผมไอห้องอะไรเอ่ยผมสงสัยแต่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะใช่ครับผมเนี่ยห้องนี้ครับผมทำการเข้าไปเลยครับผม Let's go เลยเปิดประตูโอเคมีโปรเจคเตอร์โอเคจะมีแอทโทโฟหรือแอทโฟนสาวดุนอยู่ครับผมโอ้ในสุดนั้นก็เจอฉันแล้วโอเคไม่เห็นทุกครั้งบนล็อกกันเนี่ยหลักหลังนะอ๋อคือก็เขาจะให้อะไรมาไหนอะไรนะคือเขาจะให้อะไรมาเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยมันจะมีอันนึงอ่ะไอของเต็มตัวเว้ยอะไรอ่ะอันนี้คือมันผมรีบไม่ได้อ่ะหรือว่าไงไอ้บอกมาก่อนนับรีบยังไงคือมันจะมีของให้ครับผมแต่ของไหนวะทั้งตัวผมมีแต่ปลาแล้วก็เงินแล้วก็ปลาแล้วก็โอ้จริงๆมันจะได้ของหนึ่งมาครับผมแต่แบบยังไงเดียจำไม่ได้ฮะกุญแจเข้ามาไงคือคุยเสร็จแล้วมันก็หรือว่ายังไงผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาจะให้อะไรกับผมเอาปลาเปล่าไม่ใช่จริงครับถ้าเราเปิดล็อกนี้ได้นะครับเราก็จะได้หัวใจหรือว่าไอ้รีเบิร์ฟสโตนมาแต่คือผมไม่ได้หรือผมจะต้องช่วยเหลือ NPC ทุกคนเพื่อที่จะปลดล็อกมันกันแน่ผมก็ยังไม่ทราบโอยตาคุณแจยืนหน่อยคุณแจผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีรีเบิร์ดเนี่ยมีแต่ฟิตแล้วก็ฟิตเนี่ยอารมณ์แบบผมไม่ต้องการซื้อยอมมาเลยเรียบร้อยนะครับเอาล่ะโอเคผมต้องมาช่วยทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็รู้บางอย่างนะครับว่าผมต้องทำยังไงซึ่งจะมีดาบกัดแล้วมีของอากินะครับแล้วมีเซนิสึแมนพาเนี่ยจะสั้นๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ What the fuck ใครเนี่ยไลท์เดวิลโอเคแล้วโชคดีฮะ What แล้วมันอยู่อะไรกับพาวเวอร์เนี่ยอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันก็เปลี่ยนอะไรนะตาโอ้เลมต้องการอะไรอ่ะเลมทำไอ้หูฟังหายซึ่งจริงครับเราจะเข้าไปในมิสซิลี่ดอเลยนะเพราะว่าไปหาของเราจะทำการไปหาดาบกัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มเรียกของอะไรโอเคได้นี่ไงดาบกัดเซอร์เจอร์ซอสเอาไปให้กัดนะครับผมคือที่ผมขาดการช่วยเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับโอเคกัดต่อไปเพื่อนโอ้นี่อะไรเด็กน้อยดาบไงทำอะไรแปลกๆผมไม่รู้ว่าผมสามารถซื้อปืนไหมสองตัวนะไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยคือรีเบิร์ตมามันผมก็จำไม่ได้รีเบิร์ตยังไงนะเพราะว่าผมก็เจอซื้อมาแล้วไงตั้ง5ทีเล่นด้วยโอเคจากเซฟผมน่าจะซื้อให้ได้นะแต่ก็รอสุ่มเงินแล้วนะครับโอเคผมทำงานไปเอาบินมีคือโยชิดะหรือว่าปืนยักษ์ของเราแต่ผมคือน้องเขาต้องการพยานที่มาหาได้ซึ่งมันจะเป็นคุกกี้อยู่ตรงไอ้หลังนี้ครับผมแล้วก็ไอ้บุหรี่ของอากิจะอยู่ตรงกับที่มาคิมะอยู่นะครับซึ่งมันไม่ได้ทำเพื่ออะไรใหญ่ๆโอเคจะอยู่หลังบ้านตรงนี้ผมซึ่งอันนี้ผมซื้อครบหมดนะมันเป็นแค่ค่าครอบสุขของโปรจิตะนั้นนะครับผมนี่ไงเป็นคุกกี้นะครับให้กับยูชิดะเรานี่ให้โจฮาโร่โอเคมีไดอารี่ด้วยเดี๋ยวมาให้ดีเดียวนะครับผมโอเคให้กับโจฮาโร่ครับผมไดอารี่เดียวโจฮาโร่ขอบคุณมากเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นคุกกี้นะครับให้กับโยชิดะข้างล่าง
แต่ก็บ่งให้2คนนะครับกับดาแล้วก็ดาดาโกคูกับโกคูนะให้แล้วนะครับเหลือแค่สลามของริมรูนะครับก็กระดาษเซนิสึแล้วก็เป็นกรีฟิตนะครับกรีฟิตนี่เหมือนจะต้องอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้อะโอเคผมจะเอาคุกกี้ไปให้กับยูชิดะยูชิดะเป็นยูชิดะเอาไปขอบคุณมากเลยเยี่ยมเลยครับผมวันนี้ผมก็ต้องไอ้ที่ผมทำหมดแล้วนะเหลือแค่ไอ้นี่ไอ้นะไอเลมนะฮะเลมแล้วก็จะมีของโคเบนี้แล้วก็มีของยอนะครับผมแม่ยอเราแล้วก็เป็นของทูบีบีทูนะครับผมซึ่งจะต้องทำการได้จะตกปลานะครับผมซึ่งมันแบบโอ้ my god อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่ต่อดีผมว่าเดี๋ยวผมไปเอาบุหรี่อากิเนี่ยครับซึ่งต้องไปหามาคิมะนะครับโอเคสักครู่หนึ่งโอเคครับผมบุหรี่ของอากินะครับก็จะอยู่ข้างบนหลังคาบ้านมาคิมะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรตรงหลังคาบ้านมาคิมะซึ่งมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้นี่ไงเป็นกระสุนปะไม่ใช่บุหรี่กระสุนนะครับก็นะครับอากิก็มีความแค้นกับปีศาจปืนนะครับโอเคอากิเอาไปเลยเอาไปเอาไปใช้อากิเอาไปเลยโอ้ฉันไม่รู้ว่าติดหน้าใหม่นายทำได้ขอบคุณมากเลยโอ้ไม่เป็นไรครับผมเก่งแล้วต่อไปครับผมต้องการตกปลาเพื่อให้ได้มีรูบี้ไดมอนด์แล้วก็แอมินทิสนะครับผมเพื่อจะตกปลาเพื่อจะปลดล็อกครับโคตรยากเลยแล้วคือผมไม่ต้องนั่งซื้อตัวละครอื่นเพื่อจะปลดล็อกอีกนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโคตรเยอะเลยโอเคตกปลาแล้วผมเพื่อได้ไดมอนด์กับไอ้แอมินทิสนะครับแม้ใจจะตกแต่ไม่ก็ต้องดูอีกทีให้ผมมา let's go โอเคผมคิดว่าไม่น่าจะได้ครับดูดิผมนั่งตกประมาณกว่าแบบ10นาทีไม่ดรอปอะไรเลยคือแบบโอ้โหไม่รู้ว่าเปลี่ยนที่เลยไงผมเห็นในคลิปก็ยังได้ปกตินะแต่คือแบบผมก็ยังรีเบิร์ดไม่ได้มันก็แบบผมรู้ว่าผมต้องซื้อหรือว่าอันนี้ครบก่อนไหมหรือยังไงนะครับตอนนี้ผมมีอาเจมี432เนาะจากการนั่ง APK มาคือแบบ เกมมันก็น่าจะเล่นยากพอสมควรนะครับโอเคส่วนคิดว่าในเกมนี้ผมว่าผมได้ทำหมดแล้วครับที่เหลือแค่นั่งปลดล็อกแล้วก็นั่งรีเบิร์ดเองซึ่งก็นั่นต้องใช้เวลานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเจ้ากัตอุซบหรืออะไรสักอย่างครับให้แบบว่ามันแบบเงินคุณเนี่ยถ้าผมเนี่ยถ้าผมแบบว่าช่วยผู้คนครบเนี่ยมันก็จะไปอย่างนู้นได้นะครับแต่ผมไม่รู้ดิ ไม่รู้เหมือนกัน โอเคโอเคครับมันจะมีฟันจิมีฮอคแล้วก็มีไคโดและมีคาตากุรินะครับคาตากุรินี่คือบวกเงินคูณ2แน่นอนแต่เนี่ยเงินรู้สึกว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับไม่จำเป็นแล้วล่ะให้ดีสุดก็คือมีแชงกับอุซบนะครับผมซึ่งจะบวกเงินทุกๆ2เจนทุกๆ1นาทีก็คือจะบวกคอมโบกับอีก3คนนี้ครับผมแต่ว่าคือนี่คือไม่ใช่เควสเหลือนะเป็นเควสแบบว่าเพิ่มอย่างเดียวโอเคครับสำหรับเกมเลจโพจิตาก็จะประมาณนี้ซึ่งมันใช้เวลานานเกินไปที่ผมจะนั่งทำนะครับคือมันไม่ดรอปเลยถ้ามันมีโอกาสดรอปสักนิดนึงก็ดีแต่คือนั่งตบมา10นาทีแบบผมคิดว่าการที่แบบช่วยเหลือคนมันก็ไม่น่าใช่เรื่องยากแต่คือแบบเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนะครับวันนี้ผมเหลือกี่คนเนี่ยผมช่วยไปก็เยอะนะตอนแรกมาประมาณจาก20คนเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเพิ่มมาอีกหน่อยมั้งมีเกตบล็อกไว้มันก็จะแบบว่าต้องแบบว่าพลังของมิตรภาพของเพื่อนเพื่อจะช่วยเหลือเนี่ย the power of the friendship เพื่อที่จะปลดล็อกที่นี่ประเด็นคือต้องช่วยเหลือ NPC หมดทุกคนแต่ซื้อผมพยายามช่วยแล้วไงผมเหลือ8เควสซึ่งอีกแค่นิดเดียวซึ่งมันโคตรที่จะแบบโอ้ช่วยผมมันยากไอ้ที่จริงมันก็อาจจะจะมีสลามิริมูนะครับผมแต่ผมจำไม่ได้ที่ไหนฮะซึ่งต้องไปให้ริมูนกับดาบเฟนซ์ซึ่งโอ้ my god เยอะมากเลยโอเคสำหรับเกม Legend of Pogita ก็น่าจะจบประมาณนี้ครับผมเกมเนี่ยอยากให้ผมไปเล่นเกมไหนวะได้ครับผมเกมพวกแนวเนื้อเรื่องหรือว่าเกมในพวกฟาร์มอะไรก็ลำบากแล้วนะครับผมไม่ใช่บอฟุตนะเบื่อบอฟุตโอเคผมจะไปคลิปหน้าให้เพื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย